สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรันอินไต้หวันนะครับวันนี้นะครับจ๊อบจะพาทุกคนไปทำเลเซอร์หน้าที่ไต้หวันครับราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างฝากกดติดตามกดแชร์ในช่องสรันไต้หวันด้วยนะครับอยากจะแจกเลเซอร์ให้กับคนที่คอมเมนต์ที่เยี่ยวที่สุดแจกไปเลยสรันอินไต้หวันสภาพตอนนี้ก็คือเป็นมัมมี่นะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปหาหมอแหละเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้างวันนี้กับเลเซอร์หน้าราคา999 บาททุกคนน่าจะเห็นอินโทรไปแล้วว่าจ๊อบไปทำอะไรมานะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าจ๊อบไปทำอะไรมาคือจ๊อบไปทำเลเซอร์มาซึ่งตอนช่วงนั้นที่เราไปตากแดดไปทะเลมาครับแล้วจ๊อบไปใส่ไทยหยางหรือไปอาบแดดมานานมากแล้วตรงเนี้ยมันค่อนข้างดำกว่าตรงช่วงหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าหน้าเรามันหมองไปเยอะเลยถึงแม้ว่าคนที่เจอตัวจริงแต่เขาจะบอกว่าทำไมหน้ามันยังใสอยู่แต่ว่าเราเป็นตัวเองเรารู้ตัวเองเนาะว่าแบบตรงเนี้ยมันค่อนข้างหมองกว่าตรงนี้แล้วมันก็กังวลใจจ๊อบมากแล้วจ๊อบก็เลยบอกว่าไปหาคลินิกที่ไต้หวันที่แบบจะช่วยทำเลเซอร์ตรงนี้ซะหน่อยเพราะว่าคือเลเซอร์เนี่ยมันมีหลายแบบมากๆทุกคนมันจะมีหลายเลเซอร์แบบว่าลดรอยสิวรอยดำรอยแดงหรือว่าช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสคือเราหาหลายคลินิกมากนะแต่ว่าภาษาจีนเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเนทีฟขนาดนั้นใช่ไหมครับเราก็หาเท่าที่เราหาได้จนเราไปถามเพื่อนคนหนึ่งเขาก็แนะนำบอกว่าให้มาคลินิกนี้เขากับพ่อแม่ที่บ้านเขาแล้วก็น้องชายเขาอะไรเงี้ยมาที่คลินิกนี้หมดเขาให้แบบไลน์ดีเซลส์มาแล้วก็โทรนัดเขาแบบเรียบร้อยก็ใช้ภาษาจีนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมถ้าคนที่อยากตามมาทำเนี่ยก็ค่อยบอกจ๊อบก็ได้เลยจ๊อบติดต่อเขาให้เอาแบบเข้าเรื่องแบบไม่เว่นเว้อเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยทุกคนฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ หลังจากคลิปนี้จบฝากกดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับเอาเข้าเรื่องจริงๆแล้วทุกคนคลินิกนี้นะครับชื่อว่าจุนฉีอยู่แถวจงเชี่ยวฟู่ซิงครับซึ่งมันก็ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเราเท่าไหร่โลเคชั่นก็เดี๋ยวทิ้งไว้ในโพสต์นี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งพอเรามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งเลยในคลินิกที่เราจะวางใจต้องไม่ใช่คลินิกแบบเล็กๆแบบหมอกระเป๋านึกออกปะซึ่งพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่อะไรแต่พอเราขึ้นลิฟต์มาเราเพิ่งเห็นว่าทั้งตึกเนี่ยชั้น3ถึงชั้น10อ่ะมันเป็นของเขาหมดเลยอันนี้ก็คือ1แหละที่เราแบบพอมาแล้วก็แบบประทับใจอย่างน้อยก็โอเคพอเรามาถึงใช่ไหมครับเซลส์คนนั้นเนี่ยเดมี่เนี่ยเขาก็เดินเข้ามารับเราเลยแล้วก็พาเราเข้าไปห้องคอนซัลท์ว่าแบบเราอยากทำเลเซอร์อะไรซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเราถามเขาแล้วแหละว่าที่เขามีเซอร์วิสให้ทำเนี่ยมันมีเลเซอร์แบบไหนบ้างเลเซอร์ที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่าเลเซอร์นะครับจ๊อบก็เลยบอกว่าอยากได้แบบให้ตรงเนี้ยกับผิวหน้าโดยรวมเนี่ยมันสว่างขาวขึ้นหน่อยแบบมันขาวใสขึ้นหน่อยโดยที่เราไม่ได้คอนเซิร์นมากเรื่องรอยสิวหรือว่าหลุมขนอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาส่วนตัวที่อยากจะทำเนี่ยก็ถามเขาได้ซึ่งจ๊อบถามราคาเข้ามาแล้วว่าเราที่จ๊อบมาทำนะมันราคา999 บาทไม่ใช่มัน999 NTD เฉลี่ยเป็นราคาไทยก็ประมาณ1,000เท่าไหร่อ่ะ1,170อะไรเงี้ยถ้าเกิดซื้อคอร์สเขา10ครั้งเนี่ยราคา9,990 บาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อคอร์สเขา5ครั้งเนี่ยราคา3,888 บาททุกคนนึกออกไหมมันเป็นคนแบบขี้งกแปลว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเราก็เลยบอกเขาว่าขอลองทำครั้งเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้คนไทยฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดดีนะฉันจะค่อยกลับมาทำกับเธออีกทีนึงพอเข้าไปในห้องคอนซัลท์เสร็จนะครับเขาก็ถามว่าเราเคยทำเลเซอร์อะไรมาแล้วบ้างจ๊อบเนี่ยเคยทำแค่ IPL ทุกคนที่กรุงเทพซึ่งเลเซอร์ IPL ที่เราเคยทำที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็ราคาประมาณ1,500เหมือนกันพยายามหาของถูกเป็นคนแบบไม่ได้มีตังค์เยอะนึกออกปะเราก็เลยพยายามหาของถูกที่มันดีแล้วก็แบบว่าปลอดภัยจริงๆซึ่งไอ้พวกเลเซอร์พวกเนี้ยมันค่อนข้างอันตรายกับหน้าเราเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำกับหมอหรือว่าคนที่แบบชำนาญจริงอะเราชอบไปอ่านในคอมเมนต์เว็บพันทิปอะไรเงี้ยที่แบบคนหน้าแหะเพราะว่าทำเลเซอร์เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนึกออกป่ะทีเนี้ยเดมี่เนี่ยก็เลยถามเราว่าอยากทำแบบจิ้งฟูหรือว่าอยากทำแบบกวางเชียนแบบเหมยซื่อกวางเชียนถ้าเกิดทำแบบเหมยซื่อกวางเชียนเนี่ยก็จะเหมือนกับ IPL ที่จ๊อบเคยทำมากกว่าแต่ถ้าเกิดทำแบบจิ้งฟูเนี่ยมันจะได้เรื่องขาวกระจ่างใสมากกว่าเราก็เลยบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราควรทำแบบไหนแต่ว่าเดมี่น่าจะรู้มากกว่าว่าเราอะทำแบบไหนน่าจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดเดมี่ก็เลยบอกว่างั้นทำแบบจิ้งฟูก็ได้ซึ่งจิ้งฟูเนี่ยจ๊อบตอนแรกที่ทำนะจ๊อบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรทุกคนแต่เราเชื่อว่าอยู่ที่เนี่ยมันน่าจะปลอดภัยอะจริงๆนะเราเชื่อว่าเขาพอเรามาถึงที่นี่คลินิกอะเรารู้สึกว่าเขาทำให้เราเองก็ปลอดภัยแน่นอนนะเพราะมันก็มีแบบรางวัลการันตีอะไรตรงนั้นนะเยอะแยะเลยเดมี่ก็พาขึ้นไปที่ชั้น4ครับไปเก็บของพอเก็บของเสร็จปุ๊บเสร็จเนี่ย
เดมี่ก็พาเราไปทายาชาพนักงานก็เข้าไปเช็ดสกินแคร์เช็ดครีมกันแดดเราแล้วก็เริ่มทายาชาให้ที่หน้าเราครับแล้วก็แปะพลาสติกแบบที่เราเคยอยากทำครับสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าให้เรารอพักนึงก่อนจนกว่าแบบว่ายาชามันจะออกฤทธิ์อย่างเงี้ยครับระหว่างนั้นเนี่ยเดมี่ก็เข้ามาคุยแบบว่าให้เราไม่เบื่อไม่เหงาอะไรเงี้ยครับก็คือโอเคดีมากเทคแคร์ดีมากแบบ10/10แล้วพอจบทายาชาพอจบทายาชาเสร็จใช่ไหมครับพาจบขึ้นไปที่ชั้น5ครับว่าชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นเฉพาะทำเลเซอร์โดยเฉพาะแล้วก็ไปให้คุณหมอทำครับแต่ว่าตอนที่ทำเลเซอร์เนี่ยคือหมอก็น่ารักนะหมอเป็นผู้ชายคนหนึ่งน่ารักน่ารักแล้วพอขึ้นเขียงปุ๊บหมอก็ถามว่าพร้อมหรือยังเลเซอร์เนี่ยมันจะเจ็บหน่อยซึ่งพอทำแล้วมันก็เจ็บจริงๆทุกคนมันเจ็บแบบทุกคนนึกออกอย่างหนังสติ๊กออกไหมครับมันหนังสติ๊กอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หนังสติ๊กอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดีด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 หนังสติ๊กอะซึ่งไอ้เลเซอร์อันเนี้ยมันมีกลิ่นไหม้ด้วยนะทุกคนซึ่งเขาก็ยิงไปทั่วหน้าแล้วเขาก็คอยถามตลอดว่าเจ็บหรือเปล่าซึ่งพอเขาทำไปเรื่อยๆนะครับเขาจะบอกว่าตรงไหนที่เขาจะฉีดแล้วมันจะเจ็บแล้วก็เขาทำจนทั้งหน้าซึ่งตอนที่ทำมาทุกคนเชื่อป่ะมันเจ็บแล้วมันก็ได้กลิ่นไหม้จนเราคิดว่าพอเราทำเสร็จอะหน้าเราจะต้องแดงแบบแดงมากแดงแบบหงแดงแบบแดงแบบทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แดงขนาดนั้นนี่คือจ็อบเพิ่งทำเสร็จเลยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนอ๋อแล้วพอเรายิงเลเซอร์ไอ้จิ้งฟูไปสักพักหนึ่งครับหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะย้ำตรงที่มันเป็นรอยสิวแบบนี้ให้หรือว่ารอยสิวตรงอื่นบนหน้าเราที่มันชัดๆเนี่ยหมอบอกว่าอันเนี้ยจะเจ็บหน่อยนะเหมือนไม่รู้เขาเพิ่มขึ้นแสงอะไรหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามันก็เจ็บกว่าตรงอื่นแล้วมันก็ได้กลิ่นไหม้ด้วยเขาก็ยิงตรงเนี้ยครับแบบย้ำแล้วก็พวกรอยสิวตรงอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ยิงทีเนี้ยหลังจากพอทำเสร็จเนี่ยมันก็หน้าร้อนเผาเลยทุกคนซึ่งมันก็แดงน้อยกว่าที่จ็อบคิดไว้เยอะมากพอจ็อบทำเลเซอร์ที่นี่เสร็จนะครับก็เลยเข้าไปที่ห้องสำหรับพักผ่อนเขาก็เลยเอามาร์กหน้ามามาสแล้วก็เอาตัวไอเนี่ยครับที่สีน้ำเงินอะที่มันแบบแปะให้ช่วยแบบไม่ร้อนให้ผิวหนังมันเย็นลงครับเพราะเอามามาร์กแล้วก็จ็อบไม่รู้ว่าทำประมาณเท่าไหร่ประมาณ10นาทีมั้งทุกคนอ๋อเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรงที่เลเซอร์ก่อนนะครับมันถามว่าเจ็บแค่ไหนนะครับถ้าเกิดคนที่ทนความเจ็บไม่ได้เราว่าเจ็บมากแน่นอนซึ่งเราเตรียมใจมาพักหนึ่งแล้วนะจ็อบว่าจ็อบเป็นคนที่ค่อนข้างทนกับเรื่องพวกความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยทนได้เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราทำแล้วเราจะดีขึ้นเนี่ยเราจะทนได้แบบไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยค่อนข้างเจ็บมากทุกคนถ้าเกิดคนที่อยากทำเนี่ยจ็อบบอกว่าให้เตรียมใจความเจ็บไว้ก่อนเลยคือเต็ม10เนี่ยให้เจ็บประมาณแบบ7ให้8เลยเออแต่ว่าแบบเพื่อผิวที่มันดีขึ้นกว่านี้ครับจ็อบก็เลยแบบทนได้มานั่งรอให้มันผิวคูลิ่งก่อนนะครับก็ประมาณ15นาทีไอ้ระหว่างตอนที่จ็อบทำเลเซอร์ไปด้วยเนี่ยหมอก็พูดไปด้วยว่าระหว่างที่หลังจากทำเนี่ยเราก็ห้ามโดนแดดไปประมาณ7วันนะแล้วเราก็ต้องแบบมอยเจอร์ไรซ์ดีๆแล้วก็ห้ามเข้าซาวน่าห้ามแบบว่าไปไส้ทะยานอาบแดดแล้วก็ห้ามเข้าสปาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะไปทำอะไรให้ผิวมันแบบระคายเคืองมากกว่านี้ซึ่งอันนี้นะครับจ็อบทำเสร็จปุ๊บก็รีบมาอาบให้ทุกคนดูเลยว่าแบบหลังทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิวค่อนข้างเยินเหมือนกันนะครับจากตอนที่ก่อนทำอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันก็เป็นอาการปกติของการทำเลเซอร์แล้วคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงน่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับเขาบอกว่า1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยผิวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วเลเซอร์ที่จ็อบทำอันนี้ครับจิ้งฟูหรือว่าเลเซอร์หลายๆอันคิดว่าจะเป็นทุกอันของเขานะทำแค่เดือนละครั้งพอซึ่งถ้าเกิดใครที่ซื้อคอร์ส5ครั้ง 3,888 บาทไว้เนี่ยก็ทำไปเลย5ครั้ง5เดือนแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบตันเตียนแบบจ็อบเนี่ยทำแค่เดือนละครั้งอย่างเงี้ยครับก็อยากแค่อยากลองเฉยๆนะก็ซื้อไปก่อนก็ได้แค่แบบว่าทำแค่ครั้งเดียว999บาทก็เดี๋ยวจ็อบให้คอนแทคเดมี่เอาไว้หรือว่าใครที่ไม่มั่นใจเรื่องภาษาจีนเนี่ยก็ทักมาถามจ็อบก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจ็อบค่อยคุยกับเดมี่ให้ว่าอยากทำอะไรแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถามเขาถึงเรื่องโบท็อกซ์เราเริ่มจะคิดว่านะถ้าครั้งหน้าจ็อบจะมาฉีดโบท็อกซ์จะมาฉีดที่นี่จ็อบถามราคาโบท็อกซ์เขาครับว่าฉีดโบท็อกซ์ที่นี่ราคาเท่าไหร่ 2,000 NTD ก็ประมาณ 2,200 NTD เนี่ยฉีดโบท็อกซ์ทั้งหมด10ยูนิตก็คือตรงนี้5ตรงนี้5ก็คือโดยเฉพาะช่วงหางตาเนี่ยก็คือ 2,000 ซึ่งโบท็อกซ์ที่เนี่ยครับเขาก็จะใช้ของเมย์โกโรตูหรือว่าก็ยี่ห้อโบท็อกซ์อันนี้ครับซึ่งได้ราคานี้เราถือว่าราคาดีเลยนะซึ่งราคาเต็มขวด100ยูนิตเนี่ยเขาก็จะคิดราคา 19,800 กว่าบาทแต่ว่าซื้อ10ยูนิตเนี่ยก็ราคา 2,000 ซึ่งมันก็ชาปตัวก็คือแบบว่าไม่ได้ต่างกันมากตรงนี้ครับขางตา 2,000 แล้วก็ถามถึงเรื่องฟิลเลอร์นะครับคนที่อยากจะฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้เนี่ยที่เป็นหนวดแมวเนี่ยเราถามเขาในกรณีที่แบบว่าก็ไม่ได้เยอะมากขนาดเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้เราเอารูปเพื่อนให้เขาดูถ้าเกิดฉีดแบบนี้เนี่ยใช้2 cc มี2แบบครับราคา 15,000 NTD แล้วก็ถ้าเกิดแบบคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะ2 cc 30,000แต่เขาบอกว่ามันก็จะต่างกันแค่ระยะ
ะเวลาที่ว่ามันจะอยู่ได้นานไหมแต่ว่าไอ้ 15,000 นะก็อยู่ได้8เดือนนะโอเคครับก็ประมาณนี้อันนี้มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เรามาทำเลเซอร์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือรีวิวแบบเรียวมากๆนะครับแบบเรียวกว่านี้ไม่มีแล้วเรียวกว่านี้ไม่มีแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็ทักคอนแทคเดมี่ไปได้นางก็เป็นเซลล์ของที่นี่แต่ว่าก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคนที่สนใจโอเคครับไหนๆก็ทำเพจมาสักพักนึงแล้วนะครับอยากจะเอาของขวัญมาแจกหน่อยอันนี้จอบควักเองนะอยากจะแจกเลเซอร์ให้กับคนที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับกติกาเราก็จะไม่ค่อยเหมือนเพจอื่นเท่าไหร่หน่อยคือจอบจะให้คอมเมนต์บอกว่าอยากทำเลเซอร์อะไรเพื่ออะไรคอมเมนต์ไหนที่ให้เหตุผลว่าอยากทำเลเซอร์ให้สวยขึ้นเพื่ออะไรได้ถูกใจมากที่สุดนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นคอมเมนต์ประมาณแบบว่าอยากทำเลเซอร์เพื่อให้ผิวสวยเพื่อจะได้ไปหาผัวที่ไต้หวันเผื่อมีผัวรวยจะได้เอาเงินมาจ้างเป็นสปอนเซอร์รายการพี่จ๊อบค่ะประมาณนี้ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคนที่คอมเมนต์แล้วกดแชร์เจ้าก็ไปเลือกแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าคอมเมนต์ไหนที่มันเยี่ยวที่สุดเอานี้นะคอมเมนต์ที่เยี่ยวที่สุดแจกไปเลยโอเคไหมทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมทำตามกฎกติกานะครับคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ครับบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามารีแคปกันว่าหลังจากทำแล้วเป็นไงบ้างครับ